สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของดันเจียนสี่จุดเทพหมูนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้พาเข้าทางปกติเหมือนที่เราเคยเข้าจากกันเนี่ยเรียกว่าอะไรดีส้วมเปล่าน่าจะเป็นส้วมนะทีนี้จะพาไปเข้าหลังดันครับมันมีคือดันเจียนเนี่ยมันเข้าได้สองทางจากคลิปของผมที่นำเสนอก่อนหน้านั้นผมเข้าทางหลักครับอันนี้ผมจะพาเข้าทางด้านหลังมันเป็นทางที่พอเข้าไปปุ๊บมันจะไปโผล่มินิบอสที่เป็นนกฮูกเลยในส่วนตรงนี้ผมจะเดินแล้วก็โชว์ทางโชว์คลิปให้ดูนะครับจะไม่ได้ตัดอะไรเพราะว่าต้องการไม่ให้เพื่อนๆสับสนเนี่ยครับมาตามแผนที่เข้าหลุมนี้เลยเข้ามาแล้วจะไม่เจออะไรครับมีแต่ทางยาวๆให้เราวิ่งไม่เจอศัตรูใดๆทั้งสิ้นครับจนไปจนถึงมินิบอสนกฮูกเลยนี่ครับเจอแล้วคราวก่อนเรามาจะธนูเนาะทางด้านหน้านะครับแล้วก็สู้กับมันอันนี้ก็แอบหลบไม่ให้มันเห็นแล้วก็ดึงมาสู้ที่เดิมชนะละไปจากไกลสองตอนนั้นเหมือนเดิมดูต่ออีกนิดครับดูว่ามันสามารถเราเข้าด้านหลังเงื่อนไขมันพร้อมไหมสามารถเข้าถึงบอสได้หรือเปล่าตีบอสได้จริงไหมตีจบได้รางวัลอย่างที่ควรจะเป็นไหมเพราะถ้าทุกอย่างมันโอเคมันได้หมดก็อยากแนะนำให้เข้าข้างหลังบ้านดูครับเข้าหลังดันดูเพราะว่ามันจะเร็วกว่าเดิมประมาณ1นาทีครับผมลองจับเวลาแล้วนะที่มันเร็วกว่าไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ต้องฆ่าหมูด้านหน้าก็จริงครับแต่ว่าระยะมันเป็นเรื่องของระยะทางที่เราต้องวิ่งไกลกว่าเดิมพอสมควรนะครับแต่หักนู่นหักนี่ไปแล้วก็ยังถือว่าเร็วกว่าครับวิ่งเฉยๆกับวิ่งไปสู้ไปด้วยก็วิ่งเฉยๆแล้วกันนะพอเรื่องสู้ยังไงเราได้สู้อยู่แล้วนี่ครับเจอบอสละตีบอสดูเนี่ยตีเสร็จนะครับก็ตีได้ครับตีได้เสร็จบอสตัวเดิมเหมือนเดิมแมคานิกเดิมจบได้เควสเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยครับจบละคลิปนี้สั้นๆครับเร็วกว่าเดิม1นาทีก็ดียังดีนะครับพิจารณาแล้วกันว่าจะลองหรือไม่ลองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ